็ได้วันนี้พามาขุดเปลือกนะคะพามาขุดเปลือกขี่ช้างจับตะกั่วนะคะขุดเปลือกยังไม่เห็นหัวนะคะหญ้าเยอะเกินไปอันนี้หัวขุดมาหัวมีคะหัวบอไม่ได้ใส่ถุงกำลังออกมีหน่อหน่อเอาไปทำสายพันธุ์ได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังกินได้อยู่นะคะยังก็ไปขายอยู่เป็นกอไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะล้างเอาไปขายค่ะลึกเกินไปนิดหน่อยเอาใส่สเตย์ว่าจะไปยึดกริไกเจ็บเลยกับหัวขึ้นหน่อยจ้าความกว้างของอะไรนะคะของร่องนะคะจะประมาณศอกนึงหรือว่า30เซน40 30 30 5เซนนะคะกว้างแล้วก็เวลาปลูกเวลาอะไรนะพรวนดินเหรอคะใช้ดินกบจะใช้30เซนหรือว่า40เซนได้ค่ะถ้าเราที่เมืองไทยถ้าเป็นเมืองไทยแล้วนะคะไม่ต้องกบดินเยอะก็ได้แต่ว่าสาเหตุกบดินเยอะๆก็จะดีเพราะว่าทำให้ดินไม่แห้งนะคะหัวมันไม่แห้งแล้วก็จะทำให้เราถ้าเราพรวนดินบ่อยๆหรือว่าเรายกดินขึ้นสูงๆนะคะจะทำให้หัวมันหัวยาวขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ถ้าเราทำพรวนดินเตี้ยๆนะคะหัวเผือกจะสั้นแล้วก็จะอ้วนๆแต่ถ้าเราพรวนดินขึ้นสูงๆจะทำให้หัวเผือกยาวๆค่ะเราใช้ประมาณความกว้างของร่องนะคะก็จะประมาณเมตรหนึ่งค่ะเมตรหนึ่งหรือว่า 80-90 เซนก็ได้ค่ะประมาณเมตรหนึ่งนะดีที่สุดจะทำให้ต้นใหญ่แล้วก็ได้กอใหญ่นะคะจะทำให้ต้นใหญ่แล้วก็ความกว้างของการปลูกก็ประมาณ40เซนค่ะ40เซน45เซนได้นะคะแต่ว่าความกว้างของร่องนะคะเราจะใช้ประมาณ1เมตร1เมตรก็หรือว่า80ก็ได้ค่ะถ้าใครมีที่จำกัดนะคะแต่ถ้าไม่มีที่จำกัดมีที่เยอะๆก็ใช้เม็ดหนึ่งนี่จะทำให้หัวใหญ่มากค่ะแล้วก็ต้นงามโดยไม่ต้องเบียดเสียดกันนะคะก็บุญสมก็ทำไม่ถึงเม็ดกว่านี้เม็ดนิดหน่อยค่ะส่วนใหญ่นะคะสวนเราจะปีนี้จะทำกี่ร่อง1 2 3 4 5 6ของบ้านเราปีนี้ทำ6ร่องเฉยๆค่ะส่วนนี้นะคะทำแค่6ร่องเฉยๆความยาวก็28ค่ะเมตรค่ะความยาวนะคะอันนี้อากาศกำลังอุ่นนะคะพามาขุดเผือกอีกแล้วค่ะปีนี้จะอะไรนะคะจะมีเผือกมีเผือกถมดินไม้เยอะค่ะข้างบนนี้จะเป็นปีนี้น้ำแข็งไอหิมะตกเยอะค่ะที่บ้านนะคะแล้วก็จะเป็นหัวข้างบนนี้ออกจะเน่าๆหน่อยตรงนี้พุ่นสูงทิ้งไปแล้วนะคะอันนี้ที่ปีนี้ที่ไม่ดีคืออะไรข้างบนนี้จะเน่าค่ะเพราะว่าเป็นน้ำแข็งออกมานะคะจะเน่าอย่างนี้ถ้าเราขุดก่อนปีใหม่นะคะจะไม่เน่าแต่ว่าวุ้นสมขุดช้าทุกๆปีจะขุดช้าเลยจะมีหัวข้างบนนี้จะเน่าเพราะว่าเป็นน้ำแข็งนะคะสาเหตุเป็นน้ำแข็งเพราะว่าวุ้นสมกบดินน้อยค่ะกบดินน้อยมากเกินไปเลยมีหัวปีนี้มีหัวเป็นน้ำแข็งเยอะมากเน่าแล้วก็ตอนนี้บุญสมจะเอาไว้ทำสายพันธุ์นะคะที่เป็นยอดขึ้นมาเล็กๆอย่างเงี้ยขายก็ได้ค่ะขายเป็นสายพันธุ์ได้หรือว่าเอาไว้ปลูกเองได้ค่ะอันนี้จะเอาไปขายค่ะนี่จะเอาหัวไปขายนะคะก็มีกอเล็กกอใหญ่ค่ะก็ใช้ได้นะคะเกี่ยวกับปลูกก็ไม่มีเกี่ยวกับว่าไม้ดีค่ะแต่ว่าปีนี้เราจะถมดินข้างหน้านี้น้อยเกินไปค่ะเลยถ้าอากาศหนาวมากๆนะคะข้างบนนี้จะเสียจะเป็นนิ่มๆอย่างนี้นะคะข้างบนหัวจะไม่ดีแต่ว่าถ้าเราขุดก่อนปีใหม่นะคะจะไม่มีปัญหาแต่ว่าวุ้นสมขุดช้าทุกๆปีค่ะจะขุดหลังก่อนมีนาค่ะวุ้นสมจะขุดมีนาหรือว่าเมษานะคะแต่ว่าฤดูนี้ญี่ปุ่นกำลังเริ่มอุ่นค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำแข็งได้ง่ายช่วงปีใหม่หรือว่าเดือนมกราค่ะเราต้องการขุดก่อนเดือนมกราจะดีที่สุดค่ะแต่ว่าปีนี้ก็ทำได้ดีๆค่ะหัวอะไรหัวใหญ่เป็นกออย่างนี้มีค่ะเห็นไหมคะหนึ่งหัวมันนี้สายพันธุ์นี้จะออกหัวป้อมๆค่ะไม่ใช่พันหัวยาวนะคะไม่ใช่เอบีอิโมะเลยอะไรนะเลยไม่ใช่ไม้ดีค่ะแต่ว่าปีนี้ก็ได้ดีค่ะแต่ว่า
ปีนี้หิมะตกเยอะกว่าทุกๆปีอากาศอุณหภูมิต่ำแล้วก็ทำให้มันเราเน่าก็ได้ง่ายๆนะคะหัวเผือกอะไม่ใช่หัวมันหัวเผือกเราจะเน่าง่ายๆถ้าใครไม่อยากจะให้เน่าต้องการขุดไวๆนะคะพอหลังจากต้นยุบแล้วก็ขุดได้เลยก่อนต้นยุบก็ขุดได้ค่ะแต่ว่าบุญสมจะปลูกอาจจะขุดช้าทุกๆปีค่ะจะขายฤดูคนอื่นไม่ขายนะคะโอเคค่ะตรงนี้เป็นยากขึ้นเยอะเหมือนกันค่ะก็จะเป็นอะไรนะคะเผือกทั้งหมดค่ะจะเป็นเผือกทั้งหมดนะคะปีนี้ก็ได้ดีๆค่ะแต่ว่าจะขุดช้าไปหน่อยเอ้ยจะเป็นน้ำแข็งมากเยอะกว่าทุกๆปีหน่อยทุกๆปีไม่เป็นน้ำแข็งค่ะผสมกบดินได้เยอะๆ